แย่ในที่สุดนะครับเราก็จะได้บินไปเที่ยวทั่วโลกเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่ดีใจออกนอกหน้าเลยนะครับญี่ปุ่นอเมริกาฝรั่งเศสเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับผมได้เลยนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวในยุคนี้เนี่ยเราจะขาดอินเทอร์เน็ตไปไม่ได้เลยนะครับทั้งการใช้แผนที่ในการหาข้อมูลผ่านมือถือนะครับการเรียกรถไปจนถึงการแลกเงินสำหรับบัตรที่ใช้ในต่างประเทศนะครับถ้าเกิดไม่มีเน็ตในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกเลยว่าตายอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับแผนก็เลยมาแนะนำการเตรียมเน็ตนะครับสำหรับการท่องเที่ยวในต่างประเทศกันครับอินเทอร์เน็ตมือถือในต่างประเทศนะครับอาจจะแบ่งได้เป็นสัก2รูปแบบนะครับก็คือซื้อซิมท้องถิ่นในต่างประเทศนะครับหรือว่าซื้อซิมโรมมิ่งจากประเทศไทยเตรียมไปนะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปเริ่มจากวิธีแรกนะครับก็คือการใช้ซิมในประเทศปลายทางนะครับหรือว่าไปซื้อซิมที่นู่นเลยข้อดีของวิธีนี้นะครับก็คือจะได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตเต็มๆนะครับตามที่ผู้ให้บริการในประเทศนั้นๆจะรองรับนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่ค่าบริการจะถูกกว่าการซื้อซิมโรมมิ่งจากไทยนะครับและก็ยังได้โบนัสการโทรฟรีนะครับแล้วแต่ประเทศนะแต่ว่าถ้าเกิดได้เนี่ยคุณก็สามารถเอาไปใช้โทรหาโรงแรมจองร้านอาหารได้นะครับอันนี้ก็สะดวกมากๆครับส่วนข้อเสียเนี่ยคือเราจำเป็นจะต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้งานที่เราไม่คุ้นเคยครับเพราะว่าไม่ใช่ซิมของประเทศเรานะครับเช่นสมมุติว่าเราต้องการเอกสารอะไรบางอย่างในการซื้อซิมหรือว่ามีเงื่อนไขในการใช้งานแปลกๆเช่นห้ามใช้ Personal Hotspot หรือเอาไปใส่ Pocket Wi-Fi ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องรู้ก่อนที่จะซื้อซิมนะครับรวมถึงต้องเปรียบเทียบค่ายผู้ให้บริการในประเทศด้วยแล้วก็วางแผนนะครับว่าลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยเราจะยังไม่มีเน็ตจะต้องไปที่ไหนก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตได้เองครับแต่ถ้าสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยรองรับ eSIM นะครับเรื่องพวกนี้ก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเราสามารถซื้อ eSIM ออนไลน์แล้วก็โหลดใส่เครื่องไว้ก่อนที่จะถึงประเทศปลายทางได้นะครับพอเครื่องบินแตะพื้นปุ๊บก็เปิด eSIM ใช้งานได้เลยครับแล้วถ้าเกิดคุณเดินทางไปหลายๆประเทศในทริปเดียวนะครับเช่นสมมุติว่าเราไปยุโรปเนี่ยที่สามารถข้ามพรมแดนไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ง่ายๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าซิมที่เราซื้อเนี่ยรองรับการใช้งานข้ามประเทศหรือเปล่านะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยซิมโรมมิ่งจากไทยเนี่ยก็สะดวกกว่านิดหน่อยครับเพราะว่ารองรับหลายประเทศมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับทำให้เราข้ามประเทศไปมาได้สบายใจไร้ปัญหานะครับอีกวิธีนึงนะครับก็คือการซื้อซิมโรมมิ่งจากไทยไปใช้งานนะครับเช่น True Travel SIM นะครับ dtac go inter นะครับหรือว่า as sim to fly เนี่ยก็มีทุกค่ายเลยนะครับซึ่งข้อดีของซิมประเภทนี้นะครับก็คือซื้อได้ง่ายครับแล้วก็คุยกับคนขายที่เป็นคนไทยเนี่ยเราคุยรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแล้วเราสามารถซื้อเตรียมไว้ก่อนได้แล้วแค่เรียนรู้วิธีการเช็ควันที่เหลือเช็คอินเทอร์เน็ตที่เหลือนะครับแล้วก็วิธีการเติมเงินเติมเน็ตระหว่างที่อยู่ต่างประเทศแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเล็งช่วงดีๆเนี่ยก็อาจจะมีจังหวะที่มีโปรลดราคาซิมนะครับหรือว่ามีโปรโมชั่นเพิ่มอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศด้วยนะครับก่อนไปเนี่ยก็ลองให้เวลาสักเดือนนึงนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นก่อนที่จะซื้อซิมนะครับแล้วก็ซื้อซิมให้เหมาะกับประเทศที่เราจะไปด้วยนะครับสมมติว่าเราไปเที่ยวยุโรปเนี่ยก็อย่าเผลอไปซื้อซิมสำหรับเอเชียนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยใช้เน็ตไม่ได้นั่นเองครับซึ่งซิมโรมมิ่งนี้นะครับก็มักจะให้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วระดับที่เราใช้งานทั่วไปได้นะครับแต่ก็จะไม่เร็วปรู๊ดปราดเหมือนอินเทอร์เน็ตในไทยนะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อตามช่องทางออนไลน์เนี่ยก็อย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อผ่านช่องทางที่เป็นศูนย์บริการอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ให้เขาลงทะเบียนได้เลยครับส่วนถ้าเกิดคุณไปต่างประเทศเป็นกลุ่มใหญ่นะครับไปกันหลายคนเนี่ยก็ยังมีอีกทางเลือกนะครับก็คือนี่ครับ Pocket Wi-Fi นะครับที่สามารถแจกอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi นะครับให้มือถือหลายๆเครื่องพร้อมกันได้นะครับก็อาจจะเป็นวิธีที่ประหยัดกว่านะครับในการซื้อซิมแยกไปหลายเครื่องนะครับแต่แพนแนะนำว่าต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน Pocket Wi-Fi ให้ดีๆนะครับว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง นะครับที่สามารถใช้งานได้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยใช้งานอันลิมิตได้เลยแต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขแบบใช้งานได้ไม่เกินกี่กิกนะครับจะถูกปรับความเร็วลงไปหรือเปล่านะครับอันนี้อย่าลืมดูดีๆนะครับซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศนะครับผ่าน Wi-Fi เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่าน Pocket Wi-Fi แบบนี้หรือว่าให้มือถืออีกเครื่องนึงแชร์เน็ตมาให้มือถือเครื่องหลักที่ยังใส่ซิมในไทยใช้อยู่เนี่ยจะทำให้เราใช้ฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือ VO Wi-Fi นะครับหรือว่า Voice Over Wi-Fi หรือว่าการใช้โทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi นั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยยังสามารถโทรออกรับสายจากไทยได้นะครับด้วยค่าบริการแบบเดียวกับเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยซึ่งก็เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ต้องติดต่อผ่านโทรศัพท์ในไทยอยู่ตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเองครับซึ่งฟีเจอร์นี้ผมใช้มานานแล้วแบร์ไตก็เคยทำคลิปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของแบร์ไตได้นะครับแต่ว่าเราต้องเช็คผู้ให้บริการซิมหลักสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยมีการเปิดบริการ Voice Over Wi-Fi แล้วหรือยังนะครับให้สามารถใช้ได้ก็ลองโทรไปเช็คก่อนนะครับว่าเราเปิดเรียบร้อยแล้วถ้าเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอแค่เชื่อมต่อ Wi-Fi ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับหลังจากที่เราเตรียมอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานในต่างประเทศแล้วนะครับเรื่องต่อมาที่ควรรู้นะครับก็คือการจัดการให้มือถือของเราเนี่ย
กินอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดครับเพราะว่าเน็ตในต่างประเทศเนี่ยมันแพงครับถ้าเกิดเราตั้งค่าปกติมันใช้งานในไทยเนี่ยมือถือบางเครื่องนะครับอาจจะมีการซิงข้อมูลเบื้องหลังที่กินข้อมูลเกินความจำเป็นนะครับเราสามารถตั้งค่าให้มันกินข้อมูลน้อยลงได้แล้วก็ค่อยกลับมาซิงข้อมูลอีกครั้งเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ตามโรงแรมครับสำหรับ iPhone นะครับให้เราเข้าไปที่ Setting นะครับ Cellular Data Option นะครับแล้วก็ไปดูที่ Data Mode ครับแล้วให้เลือกเป็น Low Data Modeก็จะเป็นการลดการใช้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นลงนะครับในส่วนที่ไม่จำเป็นนั่นเองส่วนถ้าคุณเชื่อมต่อเน็ตผ่าน Pocket Wi-Fi นะครับหรือว่ามือถือสำรองที่แชร์เน็ตผ่านซิมมาให้เนี่ยก็สามารถกำหนดให้การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อันนั้นเนี่ยเป็น Low Data Mode ได้เช่นเดียวกันครับมือถือก็จะไม่ซิงค์รูปเก็บขึ้นคลาวด์ระหว่างที่ใช้เน็ตผ่าน Pocket Wi-Fi จนเปลืองอินเทอร์เน็ตโดยใช้เหตุนั่นเองครับสำหรับ iPhone นะครับให้เข้าไปที่ Setting ครับWi-Fi แล้วกดตัว i นะครับด้านหลังชื่อ Wi-Fi ที่เป็น Pocket Wi-Fi ของเรานะครับแล้วก็กดเปิดตัวเลือก Low Data Mode นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมอ้างอิงวิธีการตั้งค่า iPhone บน iOS 16เป็นหลักนะครับสำหรับ Android เนี่ยก็ลองหาตัวเลือกประมาณ Low Data Mode ในเมนูประมาณ Cellular แล้วก็ Wi-Fi ดูนะครับแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ต่างกันนิดหน่อยนะครับลองใช้คำสั่งค้นหาใน Setting ดูก็ได้ครับและนี่นะครับก็คือการเตรียมตัวนะครับเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศรู้ขั้นตอนขนาดนี้แล้วนะครับจองตั๋วไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ